ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซะแงะวันนี้จะพามาดูวิธีการแซะนะครับแซะเอาส่วนเกินออกนะครับผมนี่อันนี้คืองานเหล็กนะครับงานเหล็กนะครับก็วิธีการตัดเอาอันนี้ออกนะครับก็พี่นุ้ยเห็นไหมเห็นพี่นุ้ยเห็นอ่ะงานนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะตัดออกผ่าบนนี้นะครับผ่าบนนี้ได้นะครับมาดูนี่นี่นะครับบนนี้นะครับบนนี้เราจะผ่าตรงนี้ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับหินเจียหรือลูกหมูไม่สามารถเข้าไปได้นะครับผมแค่แซงแงก็จะเอาวิธีการทำง่ายๆเอามาฝาก FC หรือคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับแว่นนะครับสำคัญนะครับสำคัญถ้าไม่ใส่แว่นมันอันตรายนะครับก็ต้องเปลี่ยนแว่นก่อนนะครับเปลี่ยนเอาแว่นอันนี้แว่นสำหรับคุมหน้าด้วยนะครับไม่ได้คุมแต่ลูกตานะครับผมนี่นะครับตรงนี้นะครับพี่นุ้ยจะต้องมาอยู่ด้านนี้นะครับเพราะลูกไฟจะวิ่งออกด้านหน้านะครับนี่นะครับก็จากการสังเกตนะครับตรงนี้นะครับลูกหมูมันเข้าไม่ได้นะครับใบจะสัมผัสตรงนี้ไม่ได้จะได้แค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ลงไม่ได้อีกนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำการตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับก็การขึ้นบันไดนะครับต้องถนัดด้วยนะครับถ้ายืนไม่ถนัดนะครับงานแบบนี้อันตรายมากนะครับผมนี่นะครับแค่ทั้งนี้จะเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงไหนออกเอาตรงไหนออกเอาตรงนี้ครับจะเห็นว่าผมตัดไม่ขาดพี่นุ้ยเอาค้อนมาใช้ซะเลยนะครับหยิบค้อนด้วยข้างล่างนี่นะครับแค่เงี้ยนะครับไม่ได้ตัดจนขาดออกไปนะครับผมใช้แค่เรียกว่าขวางทางนะครับนี่ลักษณะแค่นี้นะครับการที่ทำงานนะครับก็ต้องใช้หัวด้วยนะครับใช้หัวคิดว่ามันไม่ต้องตัดขาดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะพี่นุ้ยดูงานต่อต้องมาอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าลูกไฟมันจะวิ่งนะครับพี่นุ้ยอยู่ด้านนี้ก็ได้เห็นไหมนะครับแค่ทั้งนี้จะใช้ตัวช่วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสกัดปูนนะครับตัวสกัดปูนแต่แค่ทั้งนี้จะเอามาสกัดเหล็กนะครับมาดูนะครับก็การที่แบบนี้นะครับเป็นตัวที่เราเชื่อมไว้แบบนี้นะครับถ้าใช้สกัดนะครับตีโป้งโป้งโป้งก็ออกได้นะครับแต่แค่แง่ๆนะครับก็ไม่อยากสกัดนะครับมีตัวช่วยนะครับทำให้ไม่เหนื่อยนะครับจะใช้แบบนี้นะครับพี่นุ้ยมาดูนี่ครับวิธีการสกัดเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นงานไหมเห็นงานไหมเห็นนะเห็นนะครับก็คราวนี้นะครับไม่จำเป็นต้องสกัดทะลุออกไปนะครับค้อนอยู่ไหนมาเลยพี่กดการสกัดนะครับสกัดง่ายๆนะครับนี่ครับพอพี่น้องมาดูนี่มันจะเห็นว่าเป็นรอยเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับก็จะเอาออกไม่ได้นะครับตีออกอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับมันจะเสียงานนะครับผมก็นี่นะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับ FC ที่ไม่มีความรู้หรือว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้นะครับผมแค่แง่ก็เอามาฝากก็แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ